ดีเจ้าตัวอย่างคุณนาฮักนี่นะคะคือคำทักทายของเดอะคอเนี่ยคืออีกโรงแรมหนึ่งนะคะที่เนกมาเพนจริงๆแล้วเนี่ยเนกมาเพนที่นี่ที่แรกเลยที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์แรกในชีวิตนะคะคือที่นี่เนี่ยเนกเพน58ห้องแล้วก็ในโซนของต้อนรับแล้วก็จะมีในโซนของห้องอาหารค่ะค่ะก็จะมีธีมคอนเซ็ปต์เป็นความเป็นเหนือความเป็นใยไหมผ้าย้อมคามมีความเป็นเด็กดอยคือเอาความเหนือทุกอย่างมารวมกันเดอะคอเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่เปิ้ลมากที่ให้คอนเซ็ปต์นี้อย่างชัดเจนพี่เปิ้ลนี่จะเป็นคนที่คิดเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางทั้งหลายนะคะเพื่อนก็ให้โอกาสเนในการแบบเปิดไอเดียในการวาดแต่ละห้องแบบตามใจเนเลยซึ่งแบบหายากมากที่ลูกค้าหรือว่าทีมครีเอทีฟจะให้เด็กคนนึงแบบกล้าที่จะแสดงผลงานในแบบที่เนอยากทำยอมให้เนใส่ความเป็นเนได้เลยซึ่งเอาจริงๆแบบเนภูมิใจมากเดอะคอเนี่ยเป็นโรงแรมที่อยู่ตรงข้ามหน้ามอเลยสะดวกมากที่จะมาสังเกตคือเนจะใช้ฟิลของการใช้ใยไหมเนี่ยแหละค่ะเป็นการสาดงานอาร์ตขึ้นไปตั้งแต่ชั้นล่างจนไปถึงชั้นบนทุกชั้นหน้าลิฟต์ก็จะมีตัวออกมาทักทายพอนี่เป็นชั้น2ปุ๊บเนี้ยแทนที่เราจะเขียนเลข2เราก็จะเป็นแบบในธีมชั้น2เนี่ยก็จะเป็นเหมือนอยากให้มันรีแลกซ์แต่มีความเป็นชาวเหนือนะคะเดี๋ยวอันนี้พาไปดูห้องข้างในดีกว่าค่ะก็คือห้องก็จะเรียบง่ายนะคะสไตล์ขาวน้ำเงินแล้วทุกห้องเนี่ยก็จะมีแบบมีน้องอโนเอ็กซ์เดอะคอร์มาทักทายหมดค่ะจะให้คนได้ถ่ายภาพแชะได้ก็อยากให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่นี่นะคะธีมอันนี้ก็จะเป็นม้าอย่างที่เห็นข้างล่างเราก็เอาขึ้นมาเล่นข้างบนคือที่เดอะคอเนี่ยจะมี4ชั้นนะคะพอเรานึกถึงชั้นที่สูงที่สุดเนนึกถึงการขึ้นดอยถ้าสมัยก่อนแล้วก็คงมีมาพาเราขึ้นไปและแน่นอนที่ใหม่ขาดไม่ได้คือรถแดงอย่างชั้น4นี่ก็อย่างที่บอกด้วยความที่มันสูงสุดก็ต้องเป็นน้องกะเหรี่ยงออกมาเซย์ฮัลโหลนะคะนอกจากเนจะได้พาทุกคนมาดูที่ที่เนเคยวาดทั้งหมดแล้วแล้วก็ที่ที่กำลังจะวาดด้วยเนยังอยากไปที่ที่หนึ่งค่ะคือที่ของอาร์ติสค่ะชื่อพี่ต่อล่าหรือพี่เหินนะคะตอนนี้พี่เขาก็เปิดสตูดิโออยู่ที่นิมานด้วยซอย17ชื่อว่า Gallery Seascape ซึ่งเนหวังว่าจะเจอพี่เขานะคะแต่ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรแค่ไปที่ที่พี่เหินนี่ได้เปิดแล้วก็แบบไอดอลเนาะทำงานหรือโชว์งานก็ดีใจแล้วค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าไม่รู้ว่าพี่เหินอยู่ป่ะพี่เหินสวัสดีค่ะโอ้ตายแล้วไม่เคยได้เจอเลยตื่นเต้นอ่ะชอบงานพี่มากเลยค่ะโอ้ยเนี่ยโหนี่ศิลปินตัวจริงนะคะต้องเหลือเธอประมาณก็คือพี่ต้องออกจากโรงเรียนพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเราทุ่มเทเรารู้อยู่แล้วว่าวันเราจะต้องดังป่ะไม่รู้ว่าเราจะต้องดังแต่ว่าแค่รู้ว่าเราอยากทำอะไรใช่ไหมตอนนี้ผมมาถ้าโตประมาณนี้ก็รู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่ตัวเองคิดได้โดยที่มันสามารถแสดงออกไปแล้วมีคนยอมรับได้พี่คิดยังไงกับคำว่าแบบศิลปินแล้วแบบไม่มีอะไรจะกินเชื่อไหมว่าทุกอาชีพก็คงจะเป็นเหมือนกันเริ่มต้นมันก็ไม่มีจะกินหมดแหละเพราะเราเชื่อในสิ่งที่เรารักมันไงก็ต้องต่อสู้ทำไปพี่ว่าพี่เหินเป็นสไตล์ไหนอ๋อผมไม่เชื่อว่ามันจะมีสุนทรียศาสตร์โยนเข้ามาจากจุดศูนย์กลางอันเดียวแล้วเราก็เชื่อตามกันทั้งวงการทั้งโลกนี้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ถึงสวยมาที่ไม่เชื่อผมไม่เชื่อเลยผมเชื่อว่าอัตลักษณ์ของความพิเศษในแต่ละชุมชนแต่ละประเทศมันมีความงดงามมันอยู่คุณจะพรีเซนต์มันดันออกไปจนทำให้คนมองกลับมาและเชื่อได้มันจะยิ่งพิเศษกว่าคุณไปหยิบยืมคนอื่นมาใส่แล้วก็มันไม่ใช่ตัวเราเลยนะคะอยู่ที่นิมานซอย9เป็นร้านไอติมฟุ้งซิงสีชมพูค่ะคอนเซ็ปต์กิมมิกตรงนี้ก็จะเก๋ๆนะคะที่เห็นบันไดเนี่ยไม่ใช่ว่าบันไดจะขึ้นไปไหนก็ได้นะคะเพราะเราจะมาขึ้น on cloud 9
เนี่ยก็ดีไซน์หมดตั้งแต่กำแพงด้านข้างนะคะจริงๆแล้วมันคือคล้ายๆกับลานจอดรถแต่ว่าเราก็เล็งเห็นว่าตรงนั้นน่าจะเป็นเหมือนแลนด์มาร์คอีกที่นึงของ On Cloud 9ซึ่งคอนเซ็ปต์ของเราก็เหมือนแบบ Live in Heaven เพราะว่าชื่อโลโก้ของเขาก็คือ A Sky Full of Desert แล้วนี่ค่ะกระจกเนี่ยก็วาดหมดเลยเป็นอะไรสนุกนะคะร้านชื่อ Mushroom แล้วก็จะเล่นกับความเป็นจะ Mushroom ก็ไม่ Mushroom จะเป็นความสนุกสดใสมากกว่าตอนนี้งานที่ Villa At Leaf นะคะเป็นงานที่ค่อนข้างแบบท้าทายนิดนึงเพราะว่าปกติถ้าอย่างที่เห็นงานของเด็กก็จะเป็นเหมือนลายเส้นแล้วก็มีการขีดลายเอาท์ไลน์แล้วก็หยอดสีมังกรแต่ด้วยความที่งานนี้ค่ะเป็นเหมือนพื้นปูนเปื่อยก็เลยต้องคิดมากกว่าเดิมคือสเก็ตเราก็ยังเป็นอโนแบบเดิมนี่แหละค่ะคือความแบบซิมเปิลลายเส้นหยอดสีบางจุดแต่ว่าพอมาเป็นผนังจริงอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้เส้นสีดำมันเด่นขึ้นมาเนก็เลยโอเคทุกอันที่เนวาดเนต้องลงพื้นขาวทับก่อนให้มันเหมือนภาพนั้นมันพ็อปอัพขึ้นมาค่ะด้วยประมาณตอน4 ทุ่มจะเสร็จปะไม่ยุ่งแล้วโอเคก็เดี๋ยวรอให้ดูตอนเสร็จนะคะที่พักที่มีครอบครัวเป็นคนดูแลแขกเองนะคะจะได้แบบมีฟิลลิ่งที่รู้สึกอบอุ่นเหมือนแบบคอนเซ็ปต์ที่เนคให้พี่เลยโฮมสวีทโฮมก็ช่วยกันคิดมานี่ก็มาดีไซน์แล้วก็มาแบบแต่งเติมสีสันให้พี่รู้จักเนคผ่าน Instagram นะคะก็คือไปดูผลงานที่ออกแบบสติกเกอร์ให้พวกดาราแล้วก็พอดีไปเจอเพ้นท์กำแพงฝาผนังก็เลยให้สนใจลายเส้นของน้องเนคเพราะว่าอยากให้มันมีความรู้สึกมันมีความกุ๊กกิ๊กน่ารักในความอบอุ่นตรงนั้นค่ะก็เลยถูกใจก็เลยเลื่อนดูรูปใหญ่เลยแล้วก็แบบเฮ้ยมันใช่ในแบบที่พี่อุ้มอยากได้มานานอะแต่พี่อุ้มหาคนที่วาดแบบเนี้ยไม่ได้พอน้องตอบแบบพี่อุ้มดีใจมากแล้วแบบจะมาพักกับเราอีกยิ่งแบบดีใจค่ะดีใจที่คุณแม่กับน้องเนคมาหาเราที่นี่ค่ะ